ช่วงนักการเมืองรุ่นใหม่ค่ะคนที่ประกอบอาชีพทนายความนะคะหันมาชิมลางทางงานการเมืองค่ะโดยมีคุณลุงเป็นอดีตส.ส.ที่เป็นไอดอลนะคะหวังนำความรู้ที่ได้มาแล้วก็มีอยู่นั้นไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนเป้าหมายทางการเมืองของทนายหมูชัดชัยชูแก้วว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2ของพรรคภูมิใจไทยคืออะไรไปติดตามกันค่ะจุดเริ่มต้นความสนใจเส้นทางการเมืองเนี่ยเริ่มมาจากไหนคะครับคือตัวผมเองครอบครัวผมเนี่ยคือทางคุณแม่เองก็สนใจการเมืองมานานตั้งแต่เด็กๆนะครับทางผมเองผมก็สนใจการเมืองในลักษณะของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นผมน้องผมหรือพี่ชายผมก็จะอยู่ในวงการการเมืองมาตลอดครับจากอาชีพทนายความกับนักการเมืองอยากให้ทนายหมูพูดถึงจุดเหมือนจุดต่างระหว่าง2อาชีพนี้ให้ฟังอ๋อทนายความก็คือเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นสถานะหนึ่งของในกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายที่เป็นผู้ใช้กฎหมายมานะครับส่วนนักการเมืองนักการเมืองก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นคนออกกฎหมายซึ่งถ้าไม่มีพื้นฐานในด้านกฎหมายหรือไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้กฎหมายจะติดขัดหรือไม่อำนวยความสะดวกกับชาวบ้านเนี่ยมันจะทำให้ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์เลยนะสิ่งนี้เหมือนกันคือการใช้กฎหมายมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วเอามาแก้กฎหมายหรือนำเสนอกฎหมายให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ในสิ่งที่ว่าหรือให้พัฒนาบ้านเมืองไปให้ทันกับโลกสมัยใหม่ครับผมถ้าถามถึงเป้าหมายสูงสุดทางการเมืองของทนายหมูอะค่ะมองเป้าหมายสูงสุดของตัวเองในเส้นทางการเมืองไว้ยังไงบ้างเป้าหมายสูงสุดทางการเมืองก็คือหนึ่งผมอยากจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองอยากผมในฐานะผมเป็นนักกฎหมายผมก็อยากจะปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพราะว่าการพิจารณากฎหมายเดี๋ยวนี้กฎหมายมันไม่ทันกับยุคทันสมัยนะครับหลายๆเรื่องที่คนไทยได้ประโยชน์แต่เรากับกฎหมายไปไม่ทันกฎหมายตามไม่ทันมันเลยทำให้คนไทยเสียโอกาสเลยทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสนะครับสิ่งเหล่านี้นี่คือเป้าหมายสูงสุดของผมเลยที่ทำยังไงก็ได้ให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเป้าหมายในทางเชิงบริหารนี่ถามว่าในใจมีไหมมีครับแต่เมื่อไหร่อย่างไรอันนี้แล้วแต่จังหวะและโอกาสหนึ่งอันดับแรกเราพูดมากไม่ได้นะวันนี้ก็คือเราต้องให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสเราก่อนในฐานะส.ส.เมื่อเราทำดีผมเชื่อว่าเป้าหมายในชีวิตมันจะไปโดยอัตโนมัติเองนะครับอันนี้ชาวบ้านชื่นชอบชาวบ้านชื่นชมเขาก็อยากจะให้เราพัฒนาทุกอย่างนะครับนักการเมืองต้นแบบจริงๆก็คือเป็นคุณลุงผมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่นะครับจ่าสิบตรีอนันต์เรืองคูณซึ่งท่านเป็นส.ส.ที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งพร้อมๆกับท่านสวัยพัฒโนคือพ่อของพิภัยพัฒโนเป็นส.ส.มายาวนานแล้วท่านก็พยายามพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองในหาดใหญ่ในสงขลามาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็พูดไม่ได้พูดมากแต่ทำอย่างเดียวนะครับสิ่งนี้สิ่งที่ผมทำก็คือนักการเมืองปัจจุบันนี้สิ่งคนไหนก็ได้ที่ว่าทำให้เห็นพูดสัญญาประชาคมประชาชนยังไงมีสัจจะประชาชนยังไงแล้วทำไม่ได้ตามที่พูดไม่ใช่ว่าพูดเพ้อเจ้อพูดเลื่อนลอยคือพูดง่ายว่าดีแต่พูดแต่ไม่เคยทำอะไรสนามเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยเขาเรียกกันได้ว่าดุเดือดจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตเราก็ทราบกันดีว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมาสงขลาได้หนึ่งที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับครั้งต่อไปในการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีการสู้กันดุเดือดจริงๆนะคะครับคือตอนนี้ผมมาสู้กันดุเดือดในเรื่องของนโยบายในเรื่องของเตรียมการความพร้อมหรือการทำงานของประชาชนตรงเนี้ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาเห็นมากกว่าที่จะตัดสินกันเรื่องเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีเป็นพื้นที่ของใครหรอกครับเป็นทุกคนก็เป็นคนใต้ทั้งหมดทุกคนก็เป็นคนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับแต่ทุกคนอยากจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองโดยสามารถที่จะไปเอารายการหรือไปเก็บประสบการณ์อย่างที่อื่นมาแต่วันนี้ที่สิ่งที่เราไปเห็นมาจากไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปมาเราก็อยากจะเอามาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับตรงนี้ถ้าถามว่าหนึ่งสิ่งในทางการเมืองในฐานะถ้าเกิดว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงเลยหนึ่งสิ่งเดียวเนี่ยในใจเนี่ยคืออะไรครับในใจผมคือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือไม่มีความขัดแย้งเลยนะครับการเมืองจะขัดแย้งก็ขัดแย้งในเรื่องงานแต่ไม่ขัดแย้งกันโดยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คือถ้าไทยไม่สามัคคีเนี่ยประเทศชาติก็ไม่เจริญหรอกครับ
นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันขัดแย้งในเรื่องงานความคิดเห็นต่างเป็นเรื่องปกติและนี่คือระบบประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นเดี๋ยวนี้พอ งานขัดแย้งใจกับกลายเป็นขัดแย้งกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันคนละพวกซึ่งตรงนี้มันจะทำให้บ้านเมืองเจริญไม่ได้นะครับ